ทำความดีไม่จำเป็นต้องอวดค่ะควักเงินสร้างบ้านผู้ยากไร้กว่า100หลังสาวพลอยเชอร์มานทำดีเพื่อสังคมค่ะมัมพลอยนางเอกสาวที่อำลางานวงการไปที่เรียบร้อยเธอก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันแต่น้อยคนจะทราบนะคะเพราะว่าเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำความดีอยู่ตลอดเรียกได้ว่าทำความดีแบบไม่ออกสื่อเพราะว่าเธอทำสิ่งนี้ให้กับคนยากไร้น้ำใจงามจริงๆแล้วค่ะทางส่วนนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับเธอค่ะเพราะว่าตัวเธอเองนั้นได้ไปช่วยเหลือคนยากจนแถมตัวเธอเองนั้นยังเป็นจิตอาสาเดินทางไปที่ทุรกันดารเพื่อได้ช่วยเหลือพี่น้องที่ยากไร้แต่เคสนี้มันหนักจริงๆแล้วค่ะแล้วก็ทางด้านของคุณสมชัยได้ออกระบุข้อความดังนี้ครอบครัวคุณพลอยเชอร์มานได้รับเป็นเจ้าภาพสร้างบ้านพอเพียงเพื่อที่จะช่วยคนจนหลังที่80นะครับและยังโอนเงินมาร่วมบุญกับโครงการอื่นๆของผมอีกด้วยโครงการละ 5,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นตอนนี้ 35,000 บาทกระผมขออนุโมทนาบุญสาธุบุญในความเมตตาต่อคนจนของคุณพลอยครอบครัวและมัมพลอยได้ร่วมสร้างบ้านให้กับคนจนไร้มาตั้งแต่แรกๆแล้วล่ะค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำดีไม่ได้หวังที่จะออกสื่อแต่อย่างใดเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเธอไปเรื่อยๆค่ะThank you.